ดร.รังสรรค์ประเสริฐศรีนะคะในหัวข้อการวิจัยเรื่องมุมมองการบริหารภาครัฐในอาเซียนค่ะท่านเป็นวิทยากรนำเสนอการวิจัยนี้จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาค่ะขอเชิญรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ Good afternoon สวัสดีช่วงบ่ายนะครับWell, I don't know. I'm thinking, you know, to speak English all the time. But since, you know, this morning, most of the presenters, you know, speak a lot of English, so I might change the atmosphere, you know. So I will talk in Thai. Because most of the audience, I believe that, you know, the graduate student from Bangkok Konburi University. So, I think I might give you in good time. But anyway, since I have a slide presentation in English. So, if you come from another country, you know, you will understand what I will say in this afternoon. By the way, my presentation, the topic is on public administrative perspective in Asia.ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือมุมมองการบริหารงานภาครัฐในอาเซียนซึ่งเมื่อเช้าท่านรองนะครับก็ได้พูดถึงว่าในอีก2ปีข้างหน้าถูกไหมสมาชิกในประเทศต่างๆนะครับของอาเซียนเราเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศเนี่ยจะต้องมีการรวมตัวกันซึ่งแน่นอนมันก็คงจะต้องมีปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆนานาอย่างมากมายซึ่งเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ได้มีโปรแกรมปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งตัวผมเองนะครับก็จบมาทางด้านภาคแพทย์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยนะครับนักวิชาการต่างๆก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเพราะโดยหลักการขออนุญาตเท้าความเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในเปเปอร์ก็มีนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยนะครับไม่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนนะครับนักวิชาการใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นจูนาธานบอสตันและคณะก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่ามันไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันในเป้าหมายสุดท้ายเท่านั้นเองก็คือ ultimate goalในภาครัฐก็คือในส่วนของแน่นอนในเรื่องของ services ในเรื่องของการให้การบริการส่วนในภาคเอกชนนะครับก็คือในเรื่องของอะไรครับ profit ซึ่งผมคิดว่าคนน้อยไม่หน่อยพี่ตอนนี้ผู้เข้ารับการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักศึกษาก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้ามุมมองการบริหารนะครับบางครั้งผมอาจจะใช้คำว่าการจัดการเข้าไปด้วยก็ได้นะครับในภาครัฐในอาเซียนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรยังไงบ้างซึ่งถามว่าทำไมผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับเมื่อกี้พิธีกรบอกว่าเป็นงานวิจัยใช่ครับแต่ไม่ใช่เป็นงานวิจัยลงสนามหรือภาคสนามหรือ field research ผมเป็นงานวิจัยทางด้าน documentary research ก็ถือว่าเป็น research เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองของผมในอาชญาแตกต่างนะครับจากนักวิชาการหรือนักศึกษานะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาถูกไหมฮะโอเคนะครับผมก็อยากที่จะทำความเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนนะเวลาเราพูดถึงอาเซียนนะครับซึ่งคิดว่าทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับแต่ผมก็ขอคุยกันตามเล็กน้อยนั่นเองว่าอาเซียนหรือ Association of Southeast Asian Nations นะครับก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเห็นนะในวันที่8นะครับสิงหาคมปีพ.ศ1967ที่กรุงเทพฯเราเองซึ่งนะครับผมคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะก็น่าที่มีความภาคภูมิใจนะครับที่สมาคมอาเซียนนะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเราถือว่าเราเป็นประเทศเริ่มต้นในเรื่องของ
สมาคมนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับที่มีการก่อตั้งนะครับซึ่งเราอาจจะใช้คำว่านะอาเซียนอินเทอร์เนชั่นหรืออาจจะแบงคอกอินเทอร์เนชั่นนะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด5ประเทศนะฮะหรือเค้าเรียกว่า Founding Fathers of ASEAN นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ประเทศ namely นะครับก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็แน่นอนประเทศไทยนะครับและหลังจากนั้นนะครับนะฮะประเทศบูนายนะก็ได้มาเข้าร่วมในวันที่7มกราคมในปีคศ1984หลังจากนั้นก็ประเทศเวียดนามลาวพม่าและในที่สุดก็ประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรซึ่งรวมแล้วนะครับมีทั้งหมด10ประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะในการที่จะรวมตัวกันขึ้นมานะครับผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อเช้านี้ท่านรองนะครับก็ได้พูดถึงว่าใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ทำให้กลุ่มในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะผนึกกำลังและก็สามารถที่จะต่อรองกับนานาประเทศได้หรือนานานะครับกลุ่มต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า globalization หรือยุคโลกาภิวัตน์ถูกไหมฮะเพราะเวลาเราพูดถึงยุคโลกาภิวัตน์ทำไมครับเราก็ต้องคำนึงถึงก็แล้วแต่จะมีนักวิชาการหลากหลายในที่พูดถึงในประเด็นนี้ยกตัวอย่างเช่นอาวินคอฟเลอร์เห็นไหมก็ได้เขียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือชื่อ The Third Wave ขึ้นลูกที่สามพอดีหรือ Future Shock ก็ได้พูดถึงว่าในยุคโลกาภิวัตน์หรือ globalization นะครับจะมีการแข่งขันกันอย่างมากมายเห็นไหมเมื่อพูดถึงการแข่งขันนี่ประเทศต่างๆของอาเซียนเองนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำไมครับท่านหนึ่งกำลังกันเป็นรวมกันอย่างนี้ปกติจัดต้องจัดทุกปีนะในเรื่องของทรัพยากรเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรในประเทศนั้นในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเนี่ยมีอย่างมากมายไม่ต้องดูอะไรนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนทันท่าใช่ไหมดร.วิลเลียมบอร์ได้นำเสนอตอนปิดรายการเห็นไหมอันนี้เฉพาะที่อันนั้นแน่นอนที่โบราณมิชิแกนที่อยู่ทางเหนือสุดนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกามันหนาวสุดปู่เลยนะของเราเนี่ยอากาศสบายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมในช่วงนี้ต่างประเทศจึงมานะครับมาเมืองไทยอย่างมากมายนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกๆประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่ามันจะทำให้อาเซียนของเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพอย่างมากมายเลยก็เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะผมพูดถึงเรื่องการบริหารซึ่งเวลาเราพูดถึงการบริหารแน่นอนนะมันก็ต้องคงหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของการเมืองด้วยนะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีอยู่10ประเทศนะฮะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเอเชียนชาร์เตอร์ก็คือกฎหมายนะของอาเซียนซึ่งผมคิดว่าผู้เข้าร่วมนะสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยครับก็คงจะทราบดีนะครับว่ากฎบัตรอาเซียนหรือเอเชียชาร์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะส่งผลดีอย่างมากมายเลยอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศต่างๆถูกไหมที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็จะได้เกิดจะได้มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสก็ดีหรือให้มีความเข้าเทียมกันในเรื่องของการบริหารก็แน่นอนนะผมคิดว่าทุกท่านคงจะทราบดีนะครับว่าแต่ละประเทศนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีภาษาที่หลากหลายแม้แต่ระบบการเมืองก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นการมีนะครับกฎบัตรอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็จะทำให้การบริหารนะครับเป็นไปในทางที่เดียวกันแต่เป็นในทางที่เดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะจากการศึกษาจากด็อกเมนต์ที่มีเสิร์ชมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะเอิญผมก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปิดเป็นนะภาคเรียนใช่ไหม
เพื่อให้มันสอดคล้องกับอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำได้ยากนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอะไรครับนะฮะแต่ละประเทศมันต้องมีอะไรหลากหลายผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ต้องใช้ในย่างประดานนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดต่างๆนี้ผมก็คงจะไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ว่านะครับการที่มีอาเซียนชาร์เตอร์นะครับมันก็จะส่งผลแน่นอนส่งผลดีต่อการที่ประเทศต่างๆนะครับในอาเซียนเอเชียจะมาอยู่รวมกันแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการบริหารภาครัฐในอนาคตนะครับหรือแม้แต่ท่านในด้านการเมืองนะที่บอกว่านะครับ public administration นะครับ future rather must be changed oriented politics and administration นะครับ must gain control over changeIn size and technology โอเคนะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนมากมายแต่ประเด็นก็คือว่าเพื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ไม่ใช่ของง่ายถูกไหมเพราะว่าแล้วมันเป็นธรรมชาติของคนหรือของมนุษย์เมื่อมี change เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับมันจะนำมาสู่ซึ่งทิศทางที่ดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนานารองรับนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นะครับซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐแต่ประเด็นอย่างยิ่งที่ผมได้ทำไมผมได้เกิดในส่วนของภาคเอกชนเพราะจริงๆแล้วนะครับมันก็คงจะไม่แตกต่างกันมากในอนาคตนะฮะนะครับที่กล่าวไว้นะครับปัจจุบันนี้นะการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับหรือ New Public Administration นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผมว่าทุกประเทศเลยเราจะใช้การบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบเดิมๆไม่ได้หรือแม้แต่ในภาครัฐเองซึ่งผมก็หมายถึงอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญในส่วนของที่เรียกว่า market model of government นะฮะ in the form of NPM หรือ new public management อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ซึ่งในประเด็นนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างท่านนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งในประเด็นนี้ผมคิดว่าเอกสารตำราทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะๆที่จะนำไปสู่ซึ่งทำให้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวนะคือในส่วนนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอนะครับว่าการที่เราจะปรับปรุงหรือพัฒนานะครับในส่วนของการบริหารภาครัฐเองนะครับมันควรที่จะให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างยังไงเราอยากที่จะให้ไปดูในเพเปอร์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการสรุปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามุมมองของการบริหารภาครัฐนะครับในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากมายทำไมนะครับเพราะว่าแนวโน้มนะฮะในปี2558ซึ่งตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ปีละ2ปีถูกไหมฮะอันนี้55758นะครับเนี่ยยังประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด10ประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องหาแนวทางหรือทิศทางในการบริหารจัดการเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับถ้าไม่หาแนวทางในการบริหารจัดการถูกไหมปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งเมื่อเช้านี้ท่านรองเลขานะครับของใจถูกไหมคือได้พูดถึงของประเทศลาวก็ดีบางทีตอนนี้แน่นอนนะปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้ามีการหามาตรการต่างๆให้ความร่วมมือแต่แน่นอนนะครับเมื่อเราพูดถึงมุมมองทางด้านการบริหารภาครัฐเนี่ยนะครับในอาเซียนผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสำคัญคือทำไมครับทุกประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความจริงใจนะครับต่อกันผ
มคิดว่าถ้ามีความจริงใจแล้วก็ใช้หลักของ GG หรือพูดตรงกันแน่นเองมาใช้เนี่ยผมคิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งท้ายที่สุดนี้ผมคิดว่านะครับงานวิจัยเชิงด็อกทิมิเตอรี่รีเสิร์ชผมคิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยวันนี้ท่านก็เพราะว่านะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถูกไหมสมาชิกของอาเซียนเนี่ยเราจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อจะอยู่ร่วมกันผมคิดดีใจจริงผมอยากที่จะให้นะไม่เฉพาะผู้นำในประเทศต่างๆผมอยากที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีมุมมองที่สอดคล้องกันถึงแม้ว่าเราจะพูดเป็นคนละภาษามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยครับถ้าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะมันก็ต้องมีมาตรการซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากมายเลยนะครับเนี่ยท้ายที่สุดนี้ผมก็หวังว่าด็อกทิมิเตอรี่รีเสิร์ชที่ผมได้นำมาเสนอนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านมากนะครับฝ่ายนี้หลายคนรักอยู่แรงอยู่นะด็อกเตอร์นายฟอร์มูเดียร์ provide me some information about this you know presentation thank you so much ครับท่านนายThank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, with this presentation.